าเราเกิดมาในโลกใบนี้และเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของแม่เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะใช้ชีวิตของเราอย่างศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือประสบความสำเร็จเพราะเราจะไม่ใช้ชีวิตของเราให้ไหลไปสู่ความเสื่อมแต่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกับการบอกรักแม่บอกรักดังๆค่ะดูแลพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไว้แล้วก็ทำความสุจริตนี่แหละค่ะให้ออกเป็นรูปธรรมที่จะทำงานอย่างรับใช้ใครได้บ้างทาราฟาร์มจึงเป็นฟาร์มของแม่ที่จะปลูกจิตวิญญาณของลูกทุกคนให้ออกไปรับใช้อยู่ที่นี่ได้ปีนึงแล้วจ้ะอยู่ในนี้มันมีความสุขมากกว่าอยู่ข้างนอกจ้ะจากเคยที่อารมณ์ร้อนก็เป็นคนที่อารมณ์เย็นค่ะก็ที่มีนก็ไม่เท่าไหร่จ้ะจากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยิ้มแย้มก็จะแบบว่ามีรอยยิ้มมากกว่าจากครั้งแรกๆจะไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยพูดกับใครเนี่ยค่ะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจเนี่ยค่ะที่ได้เอาผลผลิตของเขาไปให้ที่ตลาดฟาร์มเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดอยู่107ตัวนะคะแต่ว่าได้ไข่วันละ100เจ้าค่ะมีส่งไปที่เสถียร1กรุงเทพเจ้าค่ะแล้วก็มีให้ญาติโยมที่มาเยี่ยมชมเนี่ยค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant